ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์กันดีกันแบบว่าทุกหลายแหล่เขียวแดงเขียวเขียวแดงเขียวแทนได้ไงคะปกติต้องแบบว่าต้องใส่สีให้เข้ากับแกนสมองนิดนึงเขียวอ่อนอ่อนนี่วันนี้เป็นวันที่ครอบครัวชอบเด็กๆชอบเป็นวันที่เด็กๆมีความเชื่อว่าเราจะต้องเอาถุงเท้าเนี่ยไปแขวนไว้หัวเตียงเคยได้ยินไหมปีที่แล้วทำนะเอาแขวนไว้หัวเตียงไว้ข้างนึงตื่นเช้ามาเปิดมาเซอร์ไพรส์ได้อะไรคะได้มาอีกข้างนึงครบคู่ไม่มีใครมาใส่แล้วทุกวันนี้หาเจอยังว่าทำมาใส่ยังไม่รู้สงสัยเป็นคุณพ่อรักที่สุดคุณคะก็คริสต์มาสก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้กันละกันใกล้ปีใหม่แล้วด้วยเนาะก็ขอให้มีแต่ความสุขก็แล้วกันแต่ว่าช่วงนี้คนไทยมีความสุขมากจริงๆเพราะว่าโอ้โหเพิ่งไปได้รับรองตำแหน่งมิสเวิลด์มานะสาวไทยสวยมากเป็นผู้หญิงหน้าคมสวยมากคือคนไทยไม่ได้เข้ารอบเวทีนี้มาประมาณ30กว่าปีแล้วซึ่งนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนางงามนะก็เรียกได้ว่าโอ้ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆนี่เป๊ะ30 50ปี50ปีเหรออู้ในรอบ50ปีคนนี้ทำให้คนไทยภูมิใจจริงๆดีใจแล้วค่ะโดยเฉพาะเจ้าของรายการของเราพี่ส้มนั่งเชียร์อยู่บอกอู้ตายกรี๊ดน้องตอบคำถามได้ดีด้วยคิดว่ามงจะลงซะอีกตอนแรกแต่ไม่เป็นไรค่ะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเธอจะก้าวมาถึงวันนี้ทุกวันนี้ได้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ผ่านชีวิตที่ต้องเป็นผู้แพ้มาก่อนต้องผ่านการเสียใจการร้องไห้มาก่อนค่ะแต่ว่าอยากรู้เป็นใครไปชมวิทยากันเลยค่ะแหมชอบทรงผมพี่ย่าจังนิโคลีนพิชชาภาลิมสนุกการมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2018เจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1มิสเวิลด์ปี2018สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนางงามไทยในรอบ50ปีแต่กว่าที่นิโคลีนจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เธอก็ต้องพบกับคำว่าพ่ายแพ้มาก่อนจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2018ที่เธอทำได้ดีที่สุดเพียงแค่เข้ารอบ10คนสุดท้ายเท่านั้นจนทำให้นิโคลีนถึงกับอกหักร้องไห้หนักมากก่อนที่เธอจะลุกขึ้นมาปาดน้ำตาเริ่มต้นสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเดินหน้ายื่นใบสมัครมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2018แบบไม่สนใจเสียงนกเสียงกาใดๆจนทำให้เธอชนะคว้ามงกุฎมาได้แบบฟูลแพ็กเกจก่อนจะไปคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสเวิลด์ปี2018มาให้คนไทยได้ชื่นชมกันอะไรที่ทำให้สาวน้อยวัย20คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาถอดบทเรียนชีวิตจากผู้แพ้สู่ผู้ชนะอันยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการนางงามไทยขอต้อนรับนิโคลีนพิชภาขอต้อนรับนิโคลีนนะคะมิสไทยแลนด์เวิลด์2018และรองอันดับ1มิสเวิลด์2018ค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะคุยกันขอปรบมือให้ก่อน1ครั้งสุดยอดคุณคือความภูมิใจของเราค่ะคนไทยทั้งประเทศเลยภูมิใจกับคุณนะจริงๆอย่างที่บอกว่าในรอบ50ปีนะคะที่เราไม่ได้ตำแหน่งในเวทีนี้เลยนะคะต้องถามว่ารู้สึกยังไงกับการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยเรารู้สึกภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆรู้สึกตื้นตันเพราะว่าเราได้เอาสายสะพายไทยแลนด์ค่ะเข้าไปถึงท็อป5เข้าไปถึง first runner up เพราะว่านิโคลรู้เลยว่าเราไม่ได้ไปคนเดียวบนเวทีนี้เราเดินอยู่กับคนไทยทุกๆคนที่รักในการประกวดแล้วก็คนไทยทุกๆคนที่อยากให้เมืองไทยมีชื่อเสียงค่ะนี่ไงคุณฉันรักในการตอบคำถามของคุณ ทุกคำถามที่เกิดขึ้น คุณตอบได้ดีมากรวมถึงคำถามที่พี่ย่าถามคุณนะตอนนี้ด้วยงั้นไปขอถามต่อเลยว่าคุณได้รางวัลอะไรกลับมาบ้างคะเงินทองเกียรติยศอะไรบ้างคนโลกนี้ฉันอยากรู้ก็ biggest to smallest กันนะคะก็จะเป็น first runner up Miss World นะคะแล้วก็จะเป็น Miss Asia World Continental Queen ค่ะแล้วก็ Head to Head Challenge Winner ค่ะโอ้ได้3รางวัลเลยเหรอใช่สุดยอดมากๆแล้วเงินรางวัลล่ะคะก็ไม่เงินรางวัลเนี่ยคือเขาจะแบบช่วยกระจายภายในปีที่นิโคลจะต้องทำงานอยู่กับ Beauty with a Purpose Tour ค่ะค่ะโอ้ก็ระดับหนึ่งอะเนาะใช่ค่ะเบสเสร็จแล้วบอกหลักได้มั้ยคะว่าสักเท่าไหร่เขายังไม่ได้เขียนไว้ในสัญญาค่ะยังไม่รู้ชัดเจนใช่ไหมถ้ารู้แล้วบอกนะเพราะว่าชมพู่กับเป๊กกี้ร้อนเงินช่วงนี้จะกู้ด้วยเป็นกู้เลยหรอเป๊กกี้กู้สักหน่อยใครใกล้ไม่ได้ยืมเงินหมดแล้วช่วงนี้มาถามนิโคลดีกว่าตอนที่เราติด5คนค่ะเรามีความคิดไหมว่าเราจะต้องได้มงกุฎแน่ๆเลยอ่ะจริงๆแล้วในเวลาที่เขาเรียกชื่อไทยแลนด์เข้าไปเป็น Continental Queen นะคะนิโคก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเพราะว่านั่นคือที่เรา cross over ประมาณ20ปีค่ะที่เราได้เข้าไปถึงท็อป5อ่ะนิโครู้สึกว่าเนี่ยคือแบบ
พีคสุดแล้วเราดีใจมากๆแล้วคือนี่เขาก็แบบเตรียมพร้อมว่าเนี่ยเราต้องตอบคำถามให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้ตอบจากใจแล้วพอเวลานี่เขาตอบไปแล้วนี่เขาคือนี่เขารู้เลยว่าเนี่ยเราทุ่มเทไปทุกอย่างแล้วเราตอบให้ดีที่สุดในทางของเราเราตอบจากใจนะตอนนี้เป็นมันอยู่ที่เขาแล้วว่าเขาจะเลือกใครค่ะวันนั้นทำได้ดีนะจริงพอผลออกมาปุ๊บผู้หญิงที่ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางบางชนีดึงแฮร์พีทกันแบบผิดหวังแบบไม่น่าเป็นไปได้คุยวิกลงพื้นแบบทำไมเราไม่ชนะทำไมเราถึงแพ้คำถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งการตอบคำถามของคุณบนเวทีดีมากจริงทำไมเราถึงแพ้เขาทำไมถึงแพ้เม็กซิโกไหนลองเอาความคิดเราสิคือในความคิดของนิโคนะคะเราเห็นว่าเวทีเนี้ยค่ะคุณจูเลียกับกองประกวดคือเขาต้องทำงานกับมิสเวิลด์คนนี้ไปปีนึงเราทุกคนก็จะมีโอเพนเนียนของตัวเองว่าเรารักใครชอบใครมันอยู่ที่เขาว่าเขาจะเลือกใครค่ะคือทุกคนในกองประกวดเนี้ยค่ะร้อยกว่าคน120กว่าคนเนี่ยค่ะทุกคนเป็นมิสเวิลด์ได้ทุกคนเก่งทุกคนสวยทุกคนมีความสามารถ uh-huh. ครบหมดทุกคนแต่มันแล้วแต่ว่าออร์แกไนเซชันปีนี้เขาหาใครอยู่เขาอยากทำงานกับใคร uh-huh. เรารู้สึกว่าเราโชคดีแล้วว่าเมืองไทยเนี่ยค่ะคนไทยได้อยู่ในสายตาของคุณจูเลียแล้วก็มิสเวิลด์ออร์แกไนเซชันแล้วได้รองก็ดีใจแล้วเนาะอยากรู้มันจริงไหมที่มันจะมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นว่าแบบคุณจูเลียเนี่ยเขาจะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากคนไทยเข้ารอบหรือประมาณนี้มันจริงไหมเพราะก่อนหน้านี้คนไทยบอกว่าทำไมพอคนไทยขึ้นมาปุ๊บจะเขี่ยลงก่อนเลยไม่เอาเข้ารอบลึกๆคิดว่าจริงไหมคะนี่เขาคิดว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นการทำงานนะคะมันเป็น job การที่เราเป็น Miss World มันเป็นหน้าที่ค่ะแล้วคือเขาหาคนที่ perfect ที่สุดในตำแหน่ง Miss World ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไม่ชอบประเทศไหนไม่ชอบไม่ถูกกับประเทศไหนเขาอยากดูในการทำงานของคนนั้นแล้วคือเขาดูในการความแบบความเหมาะสมกับตำแหน่ง Miss World ค่ะเขาไม่ดูที่ว่าชอบประเทศไหนไม่ชอบประเทศไหนค่ะนะก็เคลียร์ดราม่าไปเพราะว่ามันอยู่ปีนึงไงพี่ย่าเป็กกี้มันมีภาพออกมาว่าเมย่าปีที่เมย่าน่ะแล้วมีภาพตัดมาเหมือนคุณจูเลียทำมือแบบนี้คนคิดว่าเอ๊ะอันนี้จะแบบไม่เอาเข้ารอบหรือเปล่าแต่จริงๆความจริงเขาบอกว่าวันนั้นเมย่าเดินผิดบล็อกนิดนึงไม่ใช่ก็อาจจะคันคอแล้วแบบเอ้ยเอาน้ำมาซิฉันคันคอเอออาจจะเป็นได้บ้าเหรอวันนั้นก็บอกปีนั้นเมย่าเดินผิดบล็อกนิดนึงเขาก็เลยพยายามให้สัญญาว่าไปทางนู้นอะไรอย่างงี้คนก็เลยแต่อย่างเงี้ยแล้วพอเราได้มาร่วมงานจริงอ่ะแล้วคุณจูเลียเขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคุณจูเลียเนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่เวลาเขาคุยค่ะเขาสามารถที่จะจับ attention ของทุกๆคนในห้องหนึ่งได้ในฮอลล์นี่ที่มีเกินร้อยกว่าคนอ่ะเงียบหมดทุกคนเพื่อที่จะฟังเสียงของเขาเขาเป็นผู้หญิงที่ inspirational มากๆนะคะถึงแม้เราจะอาจจะคิดว่าเขามีทางของเขาแต่คือเขาเป็น business woman ที่ดีแล้วพอเวลามองไปในสายตาของเขาอะคือเราเห็นถึงความอ่อนโยนเราเห็นถึงความรักคือเขารักในสิ่งที่เขาทำจริงๆ คือเขาเป็นนางงามอะค่ะเขาเป็นนางงาม Miss World ของ organization นี้เลยค่ะชื่นชมนะทำงานเก่งแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้ด้วยเนาะแล้วมาถามถึงแรงบันดาลใจของนิโคดีกว่าค่ะแรงบันดาลใจจริงๆก็คือน้องชายใช่มั้ยคะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยคะก็น้องชายนิโคอายุ16ปีค่ะแล้วเขาเป็น he has autism spectrum disorder ค่ะเป็นออทิสติกค่ะแล้วในเขาเพิ่งโดน diagnose มาเมื่อปีก่อนค่ะ this past year แล้วจริงๆแล้วเขาเป็น slow learning development แล้วเพิ่งมาฟันธงแล้วณตอนนั้นที่เราฟันธงแปะ label ว่าน้องเป็นเด็กออทิสติกเนี่ยค่ะครอบครัวนี้เขาก็กังวลว่าคือจะไปไหนต่อฟันธงตอนกี่ขวบอะคะตอนนั้น16ก็เลยยืนยันว่าใช่แน่ใช่แล้วระยะเวลาที่เติบโตมาเนี่ยเราอาการมันก้ำกึ่งเหรอคะคุณทำไมถึงมาฟังตรงต่อไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าคือ slow learning development นะคะเขาจะเรียนช้าแต่ณตอนนี้ที่เขาอยู่ไฮสคูลคือเขาเรียนทันเพื่อนหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดคือ social skills social skills การใช่ค่ะแล้วก็นั่นน่ะคือหนึ่งแฟกเตอร์ของการเป็นเด็กออทิสติกเขาจะเป็น mild autism อะค่ะคือเขาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ว่าคือ social skills เขาจะไม่ถึงคนเหมือนเราคุยกันคือเขาจะไม่สบตาเขาจะไม่เข้าใจโจ๊กเขาจะหัวล้อเวลาคนหัวล้อเขาก็นึกว่าแบบไม่รู้ว่าอะไรตลกไม่คือไม่เข้าใจค่ะทีนี้มีปัญหาส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเวลาไปโรงเรียนหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างไหมคะน้องมีบ้างค่ะบางทีน้องอยู่ที่โรงเรียนน้องก็จะถูกบูลลี่ถูกแกล้งอะไรบ้างบางทีก็จะแบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็แบบบางทีก็จะเป็นทางคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราสามารถที่จะ
ก้าวข้ามผ่านแบบจุดนั้นได้ค่ะแล้วนิโคลเลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมา Love for All ที่นิโคลตั้งแล้วก็พาไปถึงเวที Miss World เพราะเราเห็นว่าเด็กพวกเด็กออทิสติกพวกนี้ค่ะคือเขาสามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเขาแค่ต้องการโอกาสเขาต้องการเวลาเขาต้องการความเข้าใจแล้ว Love for All เนี่ยค่ะจะเป็นโครงการที่สามารถให้โอกาสคนได้ให้โอกาสคนที่เป็นออทิสติกแบบนี้ให้ได้อยู่ร่วมสังคมได้ทำงานถูกต้องค่ะคือจุดไหนที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องตั้งโครงการแล้วน้องเราเจออะไรหนักๆไหมคะที่โรงเรียนนะคะมีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะแต่เป็นเพื่อนในเกรดของน้องชายเนี่ยค่ะแล้วเขาแบบจะบอกคือช่วงนั้นมีในข่าวอเมริกาคือจะมียิงกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเด็กที่คนที่ยิงอะค่ะเขาจะเป็น mentally disabled แล้วก็จะมีเด็กหลายคนแบบเดินขึ้นมาหาน้องชายนิโคลแล้วก็ถามว่า are you going to shoot up our school ก็จะแบบปืนมาหรือเปล่าวันนี้ไปล้อเขาใช่ค่ะแล้วคือนั่นคือจุดที่เราแบบเรา upset นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเสียใจมากกว่าคือครูโทรมาที่บ้านแล้วถามว่าที่บ้านมีปืนอยู่หรือเปล่าอุ้ยที่บ้านมีอาวุธอะไรอยู่ที่บ้านไหมแล้วก็คือนั่นคือจุดที่นี่โคแบบ worry มากที่สุดว่าคนเขาคิดว่าน้องชายเรารุนแรงแทนที่จะเข้าใจว่าน้องชายเป็นคนที่อินโนเซนต์มากๆคือเกมอ่ะเขาเล่นเกมเขายังเล่นเกมแบบการ์ตูนอยู่เลยอ่ะเขาไม่เล่นเกมรุนแรงไม่ชอบ violence ไม่ชอบ aggressive อะไรเลยแต่มันเกิดมาจากความไม่เข้าใจอ่ะค่ะแล้วก็ยังไม่ยอมรับอ่ะขนาดเราอยู่อเมริกาที่เป็นที่ที่แบบ very open นะคะแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นคือแบบเราอารมณ์ว่าแบบมันไม่ไหวแล้วเราจะต้อง make a difference ค่ะ make an impact กลัวน้องไม่ตอนนั้นกลัวน้องโดนล้อเยอะๆกลับมาจะแบบมีปัญหาแบบจะคิดไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่กลัวไหมกลัวไหมกลัวค่ะนิโคก็จะแบบเป็นคนที่ worry เราจะเป็นคนที่คิดมากเป็นแบบคิดแบบ 10 steps ahead แต่ว่าอีกอย่างนึงคือนิโครู้ว่าครอบครัวของเราอะแข็งแรง our bond is so strong อะค่ะคือทุกคน support แต่ละ everybody supports each other แล้วคือนิโครู้ว่าถึงแม้เราจะเจออะไรจากข้างนอกอะค่ะเวลาเรากลับบ้านค่ะบ้านเราเป็นที่ที่ปลอดภัยทุกคนโปรเทคกันเองทุกคนยืนอยู่ด้วยกันจับมือกันอยู่แล้วอาการของน้องเวลาที่โดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนบูลลี่น้องจะมาแสดงอาการอะไรยังไงกับนิโคบ้างไหมอะคะน้องเขาจะไม่ค่อยพูดค่ะแล้วก็คือเราจะรู้จักครูเราจะรู้จักเวลามีครั้งนึงที่นิโคได้เห็นกับตาอะไรเงี้ยค่ะเราเขาจะไม่ค่อยพูดเพราะนี่เขารู้ว่าเขาไม่อยากให้เราอารมณ์เสียเขาเป็นคนที่ห่วงอิโมชันของทุกคนในบ้านนะคะคือเขาจะไม่ออกอาการเลยว่าเขาโดนแกล้งมาเขาเจออะไรมาแต่ว่านิโคแบบคือเรารู้อะว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่โอเคเราเป็นพี่สาวเนาะเราก็อยากปกป้องน้องตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นเด็กผู้ชายแล้วเราแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าแบบเราก็ต้องเราเป็นรู้สึกว่าเราเป็น protector ของน้องชายค่ะเป็นพี่สาวที่ดูแบบว่าปกป้องน้องชายดูแมนมากๆแมนไหมเวลาอยู่ที่บ้านแมนๆหรือเปล่าเป็นคนที่ strict ค่ะเป็นคนที่เคร่งมากๆเวลาสอนกันบ้านน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิโคจะไม่ทำกันบ้านให้น้องเลยน้องจะต้องทำเองแบบงานบ้านนิโคจะสอนให้น้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นคนที่แบบ very strict person นะคะเจ้าระเบียบนิดเจ้าระเบียบนิดนึงเป็นสาวสวยหวานแต่ว่ามีความเข้มแข็งในตัวแล้วตอนนี้มีแฟนไหมคะเป็นสาวเข้มแข็งแบบนี้จะแอบจะถามเพราะว่าเข้มแข็งนี้มีแฟนเป็นฝั่งไหนใช่ไหมฝั่งหมายถึงอะไรมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือเปล่าก็แข็งแรงสาวแข็งไหนคะแมนมากค่ะนิโค I'm straight I like นิโคชอบผู้ชายค่ะแต่ว่า I have nothing against the LGBT community I support it so much แต่ว่า yeah I'm straight แข็งแรงทุกคำถามเจ้าระเบียบแต่ชอบผู้ชายแต่ชอบผู้ชายนะขายขนมจีบได้มีผู้ชายจีบไหมคะตอนนี้มีไหมยังค่ะจริงๆแล้วโฟกัสของนิโคอยู่ที่เรื่องงานหมดเลยตอนนี้แบบบีซี่มากๆยังไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่เราจะต้องคบกับคนอื่นอะมี in a relationship อะ they deserve to have your time ก็ถ้านิโคไม่มีเวลาให้เขานิโคก็รู้สึกว่ามันไม่แบบมันไม่แฟร์กับเขาสเปคล่ะคะชอบผู้ชายแบบไหนมีไหมชอบทางถ้า physical จะไม่ค่อยมีอะค่ะแต่ว่าชอบคนที่แบบมี goals อะค่ะเป็น high achiever ชอบคนที่clever and smart อะค่ะแล้วก็ฉลาด yes, แหลกแหลมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตนี่เห็นบอกนิโคโตมาค่ะอย่างเดียวเลยที่อยากเป็นคือนางงามจริงป่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอตั้งแต่เด็กคือ
นี่เขาเป็นเด็กที่แบบอยากทำอะไรเยอะมากแล้วก็แบบทำกิจกรรมเยอะมากแล้วคือเราประกวดมาตั้งแต่เล็กนี่เขาก็อยากเป็นทั้งแอสโตรนอตอยากเป็นทั้งเวเทอเนเรียนอยากเป็นทั้งหมออยากเป็นฟาร์มาซิสต์อยากเป็นอะไรหลายๆอย่างไอ้สองอันแรกนี่เป็นอะไรคะสัตวแพทย์สัตวแพทย์ใช่ไหมคะแอสโตรนอตแอสโตรนอตคือแอสโตรนอตภาษาไทยคืออะไรไม่รู้เลยที่เขาออกดิค่ะไม่รู้ค่ะดิแอสโตรนอตที่แบบที่เขาออกไปในอวกาศค่ะนักบินอวกาศคือนักบินอวกาศ yes yes ไม่ไปบ่อยเขาอวกาศค่ะไปไหนคะไปที่ทางช่างเผือกคุณตอนนี้ค่ะแล้วมันไม่น่าตอนนี้ณตอนนี้ค่ะนิโครู้เลยว่านิโคอยากเป็นนางงามแล้วก็เราได้ประสบความสำเร็จในการเป็นนางงามแล้วแล้วสเต็ปต่อไปก็อยากเป็น entrepreneur working in the business ได้ทำงานให้ Love for All เป็น organization อย่างเต็มตัวค่ะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฝันไว้เด็กๆเดี๋ยวนะเด็กๆบอกว่าฝันเป็นนางงามคือรู้ตัวยังไงพยายามเอาส้นสูงมาใส่แล้วยืนโบกมืออย่างนี้หรือว่ายังไงลูกแม่เขาส่งนิโคเข้าประกวดตั้งแต่นิโคเด็กๆประกวดอะไรบ้างประกวดแบบนางนกพม่าเดี๋ยวคุณโตที่ไหนคุณประกวดนางนกพม่า LA ค่ะ Los Angeles คนไทยเยอะแล้วก็มีการประกวดมีมีมาส่งการมีอะไรแบบนี้คุณแม่ก็เลยส่งคุณไปใช่ค่ะเดี๋ยวนะทำไมถึงประกวดไทยๆไม่ประกวดอะไรที่เป็นแบบเพราะเราโตที่อเมริกาไม่อยากประกวดเวทีอเมริกาล่ะคะก็คือบ้านเราอ่ะเลี้ยงทั้งนิโคลและน้องชายเป็นคนไทยอ่ะแล้วเลี้ยงมาเป็นเด็กไทยดูหนังไทยดูละครไทยฟังเพลงไทยแล้วก็เรามีความสุขในการที่แบบอยู่ในสังคมไทยในอเมริกาค่ะแล้วเลยนิโคก็รู้สึกว่านิโคคอนเนคกับประเทศไทยมากกว่าเราอยากมาเป็นตัวแทนประเทศไทยเราถือ2สัญชาติเราได้โอกาสเลือกแล้วเราก็อยากเลือกที่เราแบบที่บ้านของเราค่ะเพราะว่าเรานี่เขากลับเมืองไทยมาในซัมเมอร์เรารู้สึกว่าเรากลับมาหาแฟมิลี่เรากลับมาหาบ้านเป็นที่ที่อบอุ่นเลยเราอยาก represent ประเทศไทยอ่ะเห็นเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนติดต่อเหมือนกันจะให้เป็นนางงามฝั่งของอเมริกาใช่แต่ว่าตัดสินใจไม่เลือกตัดสินใจว่าอยากจะมาเป็นตัวแทนของคนไทยใช่ค่ะก็จะมีMiss USA แล้วก็จะต้องเป็น Miss California ก่อนที่จะเป็น Miss USA ก็มีคนเคยยื่นให้ไปเขาบอกว่า I think you have a great chance in Miss California นี่เขาก็เคย consider แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราค่ะ Miss California ที่เขาหาอยู่มันไม่ใช่ตัวของนิโคลและนิโคลก็ไม่ได้หาไม่ได้อยากที่จะไปยืนตรงจุดนั้นเป็น Miss California ถ้าสมมติไปจริงๆเป็น Miss California วันนี้เราก็จะไม่ได้รองอันดับ2ใช่เราจะไม่ได้แบบมาอยู่ตรงจุดนี้ที่เป็นแบบได้ represent my country ขอบคุณนะคะขอบคุณนะจริงๆขอบคุณแทนคนไทยขอบคุณมากแล้วที่นิโคกลับมาเมืองไทยคือเพื่อที่จะมาประกวดนางงามเลยป่ะคะใช่ค่ะตอนแรกคือนิโคจะมาประกวดอีกเวทีนึงแล้ว requirement คือจะต้องมาอยู่6เดือนก่อนหน้าที่จะประกวดเพื่อที่จะเป็น residency อะค่ะ residency requirement แล้วเลยนิโคก็เลือกที่จะแบบมาอยู่ทิ้งชีวิตที่อเมริกาหมดเลยทิ้งเพื่อนทิ้งโรงเรียนทิ้งรถทิ้งที่ทำงานเพื่อที่จะมาตามฝันเพราะว่ารู้สึกว่า routine ของเราอะมันไม่ใช่ที่ที่เรารู้สึกว่าเรา comfortable เราต้องออกไปตรงจากจุดนั้นนะแล้วมาล่าฝันของนิโคที่ประเทศไทยค่ะโอ้โหเคยว่ารากเหง้าของตัวเองรู้จิตใต้สำนึกว่าเป็นคนไทยอยากจะมาทำให้ประเทศไทยแล้วกลับไปอยู่นี่ไม่อยู่กับใครอะคะมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็เข้าคลาสเรียนacting เองใช่ค่ะก่อนที่จะเริ่มประกวดเวทีไหนก่อนที่คุณเลือกก่อนที่จะเป็น Miss World นี่เขาจะไปประกวด Miss Universe Thailand นะคะตอนนี้อันนั้นคือ Miss Universe นั่นคืออันแรกที่คุณตัดสินใจประกวดต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นคือ Miss Universe ค่ะ organization ของ MUO ค่ะเขามาจากอเมริกาใช่ก็คือออฟฟิศของเขายังอยู่นิวยอร์กอยู่เลยแล้วก็เลยโตมากับ Miss Universe ที่อยู่บนทีวีอยู่ตลอดเวลานั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นทุกๆวันเราก็แบบมันคือความฝันของเรานะตอนนั้นแต่พอเราได้มาที่ Miss Thailand World เราได้มาประกวด Miss World อะนั่นเราเห็นว่านั่นคือความฝันแต่นี่มันคือเรียลิตี้ของเราอะแล้วเนี่ยคือสิ่งที่นิโคลักที่จะทำเรารู้สึกเลยว่าตอนเราเข้ากองประกวดอะเนี่ยเป็นที่ที่ถูกต้องเรารู้สึกว่า feeling the energy คือ this is where I belong อะค่ะนี่เห็นว่าตอนประกวดครั้งแรกเนี่ยนะไปเรียนคลาส acting ใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนในคลาสใช่ค่ะชื่ออะไรนะคะพลอยค่ะวาเลนตินาจาดูโลชวนไปประกวดนางงามด้วยกันไปแต่เวทีนั้นเขาได้ที่เท่าไหร่คะรองอันดับที่3หรือ2คือได้ที่4แต่คนชวนไปไม่ได้ตอนนั้นเสียใจไหมยังไงอะคะเสียใจค่ะแต่ว่าเราดีใจกับเพื่อนมากๆเพราะว่าพลอยเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเราเรียนมาด้วยกัน 2-3 เดือนนะคะที่ Drama Academy แล้วเราก็ดีใจกับเพื่อนเพราะว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาเพราะว่าเขาเป็นนักร้องแล้วเขาเป็น
ผู้หญิงที่แบบน่ารักอะค่ะแล้วเขารักในการทำจิตอาสารักในนักเล่นสิ่งที่เขาทำอะร้องเพลงรู้สึกว่าเออเขา deserve ที่จะยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วเรา happy for her นะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะรู้สึกแบบ upset แต่ว่าเพื่อนของเราอะเขาได้ succeed เราเห็นเพื่อนของเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยดีใจกับเวทีแรกที่พลาดตอนนั้นรู้สึกยังไงเสียใจไหมเอาจริงๆร้องไห้ไหมร้องไห้ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแบบ disappoint แล้วเราก็ต้องแบบyou know release stress อะค่ะร้องไห้แล้วท้ออยู่นานไหมถึงแบบกลับมาคิดได้ว่าเอ้าไม่ท้อลุยอีกเวทีนึงประมาณ 2-3 วันค่ะที่แบบ upset อยู่เร็วเนาะเร็วมากฟื้นตัวเร็วฟื้นตัวแล้วแบบ recover เร็วมากเพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะมันห่างกันแค่ 3-4 อาทิตย์เองค่ะในการที่จบแล้วก็เริ่มใหม่ในของ Miss Talent World ค่ะเลยแบบเราต้องแบบกัดฟันสู้ต่อเพราะว่ามันเราเห็นว่าแบบเฮ้ยไฟของเรายังไม่หมดอะเรายังต้องสู้ต่อเพราะว่านิโคยังจะฝันที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยถ้าไม่ได้ตรงจุดนี้ทำไมเราสู้ต่อไม่ได้แล้วเราแอบแวบไหมว่าแบบจะได้ไหมเกิดครั้งนี้เราแพ้อีกภาษาไทยเรียกว่าแหย่งนะพี่ย่าเนาะมีความแหย่งไหมเขาจะรู้จักคำว่าแหย่งไหมเหมือนแผลเนี่ยแผลยังหมัดหมาดนะแบบใช่ใช่ก็คือนิโคบอกตัวเองเลยว่าแบบถ้านิโคไม่ได้ Miss Thailand World นิโคน่าจะหยุดประกวดละแล้วนิโคจะกลับไปเรียนที่อเมริกาแต่ในขณะที่นิโคบอกตัวเองว่าเนี่ยจะเป็นเวทีสุดท้ายที่นิโคประกวดอะค่ะนั่นเป็นแรงผลักดันให้นิโคประกวดแล้วก็ทำให้เต็มที่ใส่พลังลงไปเต็มที่ใส่พลังให้เต็มที่เพราะว่า this might be the last stage I walk on นิโคก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะแบบทำให้ดีที่สุดแล้วนั่นผลงานของการที่เราทุ่มเทค่ะเราก็ได้มาเป็น Miss Thailand World นี่เล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยไม่เคยประกวดนางงามแล้วไปสมัครแล้วความสูงพวกเราไม่ถึงเลยเนาะคือตอนที่รู้สึกว่ามีแผลแล้วมาประกวดใหม่อ่ะคือเราใส่อะไรเข้าไปเราคิดว่าอะไรทำให้เราได้ตำแหน่งในตอนนั้นความ dedication อะค่ะเราแบบตั้งใจมากๆเราแบบพร้อมที่จะ sacrifice ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไปเป็นตัวแทนที่ดีอะค่ะเราทำ research ทำโครงการของเราแล้วเราพูดจากใจทุกรอบแล้วก็นิโคคือแบบเราในการที่เราทำงานเป็นนางงามอะค่ะนิโคไม่เคยเสีย personality ของตัวเองเลยเราจะเก็บไว้ว่าเนี่ยนิโคจะเป็นตัวของตัวเองในทั้งการประกวดเนี่ยค่ะทั้งการเก็บตัวเราจะไม่แบบ change ไม่เปลี่ยนตัวเอง we only change for the better ค่ะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้สุดไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวเองและนี่แหละก็คือจุดโดดเด่นของเธอเนาะแล้วความรู้สึกเราเหมือนตอนที่เราคิดว่าโอเคถ้าปีนี้ไม่ได้เราจะไปละกลับไปเรียนอเมริกาละแล้วความรู้สึกที่แบบอีกปีนึงน่ะมันมีบ้างไหมอีกปีนึงแบบกลับมาประกวดอีกปีนึงใช่ก็คือเหมือนแบบโอเคปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นี่เขาก็จะบอกตัวเองเสมอในการเก็บตัวค่ะถ้าเราไม่ได้ปีนี้เรายังอายุแค่19อยู่ตอนนั้นอายุ19ใช่ไหมคะก็บอกว่า19อ่ะเราสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นี่เขาจะกลับไปเรียนเราจะกลับไปพัฒนาตัวเอง and maybe come back แต่ว่าถ้าเราใส่ให้หมดตอนนี้เรารู้สึกว่าเราทุ่มเททุกอย่างให้เหนื่อยไปทีเดียวเลยตอนนี้มันจะดีกว่าผลมันจะออกมาดีกว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ทำงานให้แบบให้สุดลิมิตของตัวเองผ่านข้ามทุกสิ่งทุกอย่างที่จุดที่เราท้อที่เราเหนื่อยที่สุดอะ success is so much sweeter you when you win it feels so much better ที่ you แบบทุ่มเททุกอย่างไปอะเหนื่อยขนาดไหนอะพอได้รับชัยชนะแล้วดนตรีในหัวมันขึ้นไหมคะฮาเลลูยา yes I was like hallelujah ต้องแบบอย่างนั้นมันได้ I was like yes คือแบบทุกขนาดแบบร้องไห้แบบวันที่นี่เขาได้ยังอยู่บนเทปกันอยู่เลยคือแบบร้องไห้แบบน่าเกลียดมากเลยอะค่ะใช่ไหมมันแบบโอ้ my god ทั้งหมดที่ฉันต้องเสียไปมันแบบโอ้โหมันมาแล้วผลตกผลึกตรงนั้นเห็นบอกว่านอกจากนั้นแล้วเพื่อนต่างเวทีที่เขาชนะเราคุณนิ้งก็โทรมาด้วยโทรมาแสดงความยินดีเขาพูดกับเราว่าไงบ้างพี่นิ้งส่งดอกไม้มาให้แล้วก็ส่งจดหมายมาให้เพราะว่าในขณะที่เราแบบสู้อยู่ในเวทีเนี้ยเขาก็ต้องเขาก็เป็นคนที่สู้เหมือนกันนะคะพี่นิ้งอ่ะคือเขาก็เจออะไรมาเยอะเนาะเราก็เจอมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคอนเนคกันเรารู้ว่าในการในวงการนางงามมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายๆแล้วมันไม่เป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นit's where you put yourself out to the public อะค่ะพร้อมที่จะให้คนชมแล้วก็ติแต่ว่าเราพร้อมที่จะ move on จากจุดนั้นได้ไหมแล้วคือนั่นเป็นสิ่งที่เรา relate แล้วเราก็เป็นเพื่อนกันในการประกวดแล้วพี่นิ้งเขาก็เคยไปอยู่อเมริกาด้วยแล้วก็ relate กันเรื่องนี้ก็แบบ
เป็นเพื่อนกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้จำเป็นว่าเราอยู่สองเวทีเราจะต้องแยกกันเราไม่ต้องเป็นคู่แข่งกันแต่เราจับมือกันเป็นตัวแทนประเทศไทยจะดีกว่าตอนนั้นที่ประกวดเวทีนั้นอะสนิทกันถึงขั้นไหนถึงแบบมีการให้กำลังใจถึงขนาดนี้คืออย่างที่นี่เขาพูดคือเรา we have a connection ในการที่เรามาจากอเมริกาแล้วก็เป็นแบบคนที่แบบคุยภาษาอังกฤษคือเข้าใจสังคมอเมริกากับนิโคเราเข้าใจถึงแบบคือ I get it I get where you are I get where you come from we have a connection นะคะแล้วคือถึงแม้เราจะเหนื่อยถึงแม้เราจะแบบการเก็บตัวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะเราก็แบบคือทุกคนต้องช่วยกันนะเราจะต้องแบบเรามีกันแค่นี้นะคะเรามีกันแค่40คนเนี่ยเราจะต้องช่วยกันค่ะนี่ดีนะเป็นเขียนจดหมายถ้าโทรเขาจะต้องทำเสียงฮ่าฮ่าฮ่า you get it ได้ you win good job you win ก็ต้องบอกว่าหนทางของชีวิตนางงามก็ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถึงแรงบันดาลใจของน้องนิโคก็คือน้องชายแต่ยังมีท่านนึงค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จซึ่งวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ให้กับนิโคด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งแล้วกลับมารู้กันนะว่าคนนั้นคือใครค่ะกลับมาคุยกับนิโคกันต่อนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับนิโคไม่รู้นิโคดูหรือยังอ่ะยังเลยค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆใช่ไหมเซอร์ไพรส์จริงแอบไว้แอบได้จริงใช่ป่ะแอบได้จริงๆยังไม่เห็นกันขอต้อนรับคุณครูลูกแก้วค่ะเย้My friend สวัสดีคุณครูลูกแก้วที่รักครูครูลูกแก้วต้องจะบอกว่าเป็นครูสอน acting คนแรกในชีวิตของคุณนิโคเลยนะคะแล้ววันนี้เราเก็บตัวไว้เงียบจริงๆไม่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์คุณลูกแก้วมันตั้งแต่โมงเช้าเลยนะคะเก็บตัวอยู่นะ Oh my god you're gonna cry Oh my god stop โอ้มีน้ำตาแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างเห็นคุณลูกแก้วมาถึงว่าเขาถามเรื่อง Drama Academy เยอะจังเลยคือพี่ๆที่เนี่ยเขาก็เรียนที่นี่เหมือนกันค่ะเขาก็เลยแบบว่ามีคอนเนคชั่นชวนมาอะไรแบบนี้ No oh my god นี่เจอกันครั้งแรกนานหรือยังอะคะคือน้องมาตอนต้นปีอะค่ะเพราะว่าก็คือตั้งแต่มาจากอเมริกาเลยเนาะแล้วก็มาเรียนใช่เรียนเลยพี่ย่าค่ะเรารู้ว่าคุณครูคือใครแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่รู้คุณชมพู่ค่ะเป็นคุณครูสอน acting นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นครูคนแรกในชีวิตของคุณนิโคด้วยนะคะที่ Drama Academy ใช่ค่ะคุณครูลูกศิษย์คนนี้เป็นไงบ้างคะเก่งมากคือจะบอกว่าคลาสที่เขาไปเรียนอะคือเขาดูเหมือนเด็กทั่วไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามีดรีมส์ที่แบบจะไปเป็นนางงามหรืออะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเรียนมาถึงแบบประมาณคลาสที่7 yeah. เราทำเรื่องแบบ goal setting กันเรื่องแบบเป้าหมายชีวิตอะไรเงี้ยแล้วน้องก็พูดบอกว่าน้องอยากเป็นแบบได้ตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยคงอีกระยะหนึ่งมั้งน้องคงแบบอีกปี2ปีมั้งอะไรอย่างเงี้ยเร็วๆนี้เพราะว่าปกติมาเรียนอ่ะก็คือหน้าสดก็คือแบบเหมือนเป็นเด็กอินเตอร์ทั่วไปที่มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วคือนางก็ทำแบบวางแผนอะไรจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจบคลาสแป๊บเดียวก็เห็นแบบอยู่ในทีวีประกวดอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณครูพูดอย่างเงี้ยเขาไปเรียนกับคุณครูคลาสเดียวแล้วเขาได้อย่างนี้เลยเป๊กอยากไปเรียนกับคุณครูบ้างเลยฮะคุณจะเป็นคนอายุที่เกินมาอายุพวกเราเกินแล้วเป๊กไม่ทันคลาสเดียวกับคุณครูได้อย่างนี้เลยคุณครูโอ้สาธุค่ะแต่น้องเป็นคนที่แบบมี energy อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆในคลาสมันไม่ได้แค่มาเพื่อแบบต้องสวยอะไรเงี้ยมันมี exercise ที่ทำแบบไม่ห่วงสวยทำท่าน่าเกลียดอะไรเงี้ยเขาก็ทำได้หมดปกติเนี่ยนะมันก็ต้องทำทั้งหมดเห็นว่าตอนนั้นนี่โคอ้วนกว่านี้ใช่ไหมคะกี่กิโลได้อ่ะ50คือกิโล it's 120 like 25 26 pounds ค่ะ125 it's ประมาณ like 56 อันนี้ไม่สามารถคิดได้จริงๆ pounds ไม่หมื่นเลยแต่คือแบบไทยจะไม่คุ้นกับ pounds ใช่ๆแล้วตอนนี้เท่าไหร่คะI'm the same, not very different. ก็จะเป็นแบบ53อะค่ะแต่ว่าเราจะแบบเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าค่ะออกกำลังจะแบบจะ look slimmer ค่ะแต่ว่าจะแบบ same weight ก็น้ำหนักลงแต่ว่าก็กระชับขึ้นไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าก็คือกระชับขึ้นแล้วครูแก้วตอนที่เราเห็นน้องอะเราคิดไหมว่าแบบน้องจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ก็คือเรียนมา6ครั้งอะค่ะก่อนที่จะเป็นคลาสที่พูดเรื่องเป้าหมายก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นเด็กแบบอินเตอร์ที่อยากเป็นนักแสดงทั่วไปเพราะว่าปกติท้องเรียนก็จะแบบความฝันเขาก็จะอยากเป็นนักแสดงแต่ว่าไอ้เรื่องนางงามเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไกลตัวเราแต่พอมาคลาสนั้นแหละเราก็เอ้ย
เออดูเขาอยากเป็นเนาะพอ AR แล้วปุ๊บแล้วเห็นเขาในทีวีคุณรู้สึกไงคือก็เริ่มช็อกเพราะว่ามันมีคลาสที่2ที่ต่อแล้วเหมือนนิโคอ่ะเหมือนเขาอ่ะมาเรียนแล้วเขาก็ดรอปไปเพราะเหมือนให้เหตุผลที่โรงเรียนว่าต้องไปฝึกปือตัวเองต้องไปฝึกเดินแบบต้องไปทำอะไรเงี้ยเพื่อเวทีแล้วเหมือนเราแบบเราเก็ตอ่ะว่าเขานี้สิ่งนี้จริงๆเขาเลยต้องเลือกในสิ่งที่มันเหมาะกับเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องถามในสายตาคุณครูขอโทษค่ะพี่ย่าระหว่างอาทิตย์แรกอาทิตย์2ที่เรียนมามันต้องเปลี่ยนการทำไปเรื่อยๆเนาะเห็นโดดเด่นอะไรในตัวเขาออกมาไหมผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ห่วงแบบรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ทำเลย enjoy กับเพื่อนแล้วก็ nice กับเพื่อนอย่างที่บอกว่าขนาดเขาไปแข่งอ่ะเขายังมาชวนเพื่อนไปประกวดกับเขาอ่ะคนประเภทไหนที่ตำแหน่งด้วยคนประเภทไหนที่จะรู้สึกว่าแบบไปชวนเพื่อนเพื่อมาเป็นแบบเหมือนแทนที่จะแบบเฮ้ยเรียนกับพี่ย่าฉันจะไปสมัครฉันไม่บอกธัญญาหรอกบอกก็บอกให้ไปไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวไปเป็นคู่แข่งฉันหรือถ้าเกิดไปทันจริงๆความรู้สึกเรานะสมมติถ้าชวนเป๊กไปแล้วเป๊กได้รางวัลนี่ไม่ได้หน่อยเลยนะไม่ชวนตั้งแต่แรกถ้าเป็นฉันจะไม่ชวนแต่แรกเฮ้ยเดี๋ยวเราเพื่อนกันไม่ชวนฟังในมุมมองของเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบมาบิ้วหนูค่ะแบบในมุมมองของพลอยนะเขามาบิ้วหนูยังไงดีคะก็ไปก็ได้คือเดิมทีเพื่อนก็ไม่ได้อยากประกวดนี่เอาเมล็ดพันธุ์ไปบิ้วหย่อนไว้ไปปลูกให้เจริญเติบโตในจิตใจแล้วโอเคไปก็ได้แล้วเขาก็ได้ตำแหน่งนี้ใช่แต่เพื่อนอ่ะก็มีความแบบรักแบบการช่วยเหลืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นจิตใจงดงามมากถามนิโคลเนี่ยตอนที่เวลาบอกความฝันกับทุกคนว่าหนูอยากเป็นนางงามค่ะโตขึ้นหนูจะไปคว้าตำแหน่งมีใครเคยแบบสบประมาทเรามั้ยมีค่ะจริงๆแล้วมันมีทุกสเต็ปในชีวิตนิโคคือคนจะบอกว่าไปเป็นนางงามไปทิ้งชีวิตจากอเมริกาเรียนที่อเมริกาอยู่แล้วแล้วยูจะย้ายไปอยู่เมืองไทยโดยที่ยูยังไม่รู้เลยว่ายูจะได้ยูจะชนะไหมยูมีสิทธิ์ไหมเขาจะบอกว่าคนไทยเด็กไทยนี่เก่งมากเลยนะแล้วก็บอกว่าใช่แล้วเราก็เป็นเด็กไทยนี่แหละแล้วทำไมอ่ะนิโคก็คือแบบเราเห็นว่าเราจะต้องแบบข้ามจุดที่เขาแบบว่าคิดว่าแบบ no you can't do it นิโคแบบอยากพรูฟเขาว่าแบบเราก็ทำได้เราจะทำให้ดูตอนจะย้ายมาเขาบอกโอ้เด็กไทยเธอจะไปสู้ได้เหรอเธอเด็กอเมริกาเด็กไทยเก่งมากนะเธอคิดถูกแล้วล่ะเด็กอเมริกาทั้งหลายฉันภูมิใจประเทศของฉันเอาอย่างนี้ในฐานะที่เป็นแบบลูกศิษย์และคุณครูแล้วก็สนิทกันมาพอสมควรมีความในใจอะไรจะบอกกันไหมคะคือนี่เขาเคยแบบร้องไห้กับครูที่คลาสเนาะ Oh my God I'm gonna cry again แต่ว่าคือDrama Academy was a home for me เป็นแบบบ้านที่สองที่เราได้เจอเพื่อนเราได้เจอครูที่เขาคือเรารู้สึกว่าเราอยู่เมืองไทยเราอยู่คนเดียวแล้วเราบางทีเราก็เหงาแม่เขาก็กลับไปอยู่ที่นู่นแล้วรู้สึกว่า Drama Academy ค่ะถึงแม้จะเป็นแค่ที่เรียนแต่เป็นที่ที่เราไปเจอเพื่อนที่เราไปเจอความสุขแล้วก็เราได้เรียนรู้อยู่เสมอแล้วครูคือเขาสอนทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้สอนให้แค่เป็นนักแสดงเขาสอนว่าประสบการณ์เนี่ยเราจะดีลยังไงกับประสบการณ์ชีวิต How are you gonna grow up to be who you want to be ค่ะอันนี้เขารู้สึกว่า appreciate มากๆที่ได้ครูมาขอบคุณค่ะน่ารักจัง Oh my gosh I'm crying ส่วนของเราเราบอกเลยว่านิโคเป็นเหมือนแบบตัวอย่างที่หลังจากเราสอนไอ้เรื่องตั้งเป้าหมายอะไรเงี้ยเราสามารถบอกเด็กนักเรียนหลังจากนี้ได้ว่าเฮ้ยมันมีเด็กคนหนึ่งเว้ยที่เรียนในคลาสแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนางงามเขาอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยเขาอยากแบบแบบประสบความสำเร็จในเวทีโลกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนเด็กทั่วไปในคลาสแต่ในที่สุดชีทำได้อะทำได้อะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่เราไปดูนิโคตอบตอนรอบแบบสุดท้ายอะหัวเราร้องไห้เลยเราแบบเฮ้ยมันจริงที่เขาบอกว่าเขาถามใช่ป่าวว่าอะไรคือ your strength แล้วยูตอบว่าmy passion แล้วก็ love to do what my project อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเขาพูดจริงอ่ะคือเรารู้จักดังนั้นเรารู้เลยว่าคนนี้มันไม่ได้แบบเฮ้ยฉันอยากเป็นนางงามเพราะฉันอยากจะสวยฉันอยากแบบมีคราวบนหัวแต่มันคือแบบ I really need it ฉันอยากได้มันมากแล้วแบบฉันทำแบบนั้นจริงๆฉันมี passion จริงๆแล้วนิโคเรียน acting มาเรียบร้อยแล้วอ่ะคิดที่จะเป็นนักแสดงบ้างไหมอ่ะ
เดี๋ยวนี่เขาจะกลับไปเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นอะไรที่ I'm very interested yeah ดาวดวงใหม่เมื่อคอร์สที่แล้วจ่ายค่าเทอมมาแล้วยังเรียนไม่ครบใช่ไหมลูกเดี๋ยวตามกลับไปเรียนต่อครูวันนี้ต้องขอบคุณนิโคขอบคุณครูลูกแก้วนะคะวันนี้ภาพสวยๆจากสุดาปรินติ้งมอบให้กับนิโคด้วยขอบคุณค่ะสวยมากสุดาดูหน่อยโอ้ my god คือหน้าใหญ่มากสวยจริงไม่ใหญ่เลยสวยมากคุณแล้วก็ยังมีดอกไม้สวยๆจากกิฟต์เราให้กับมอบให้กับคุณครูให้นิโคมอบให้คุณครูก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคสวยค่ะสวยค่ะไม่ว่าจะอะไรสวยค่ะโอเครดน้ำค่ะในดอกไม้ค่ะเล่นเล่ากันค่ะอยากจะบอกว่าใครที่อยากได้ความรู้อยากเรียน acting ก็ไปเรียนกับคุณลูกแก้วได้โฆษณาให้ด้วยเรารักที่เป็นนางงามได้เลยเดี๋ยวอยู่ทานข้าวกันด้วยนะคะทั้งสองคนเดี๋ยวเพิ่งกลับเนาะไม่ลืมเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะอย่าลืมดูนิโคลีนในคุยแซ่บโชว์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ notification bell ด้วยค่ะ